วัสดีครับผมชื่อตะการทั้งทองนะครับอยู่ทีม Yamaha Motorex Michelin Dirt Shop สมุนไพรพรมรังสีสมบัติทัวร์ครับตอนนี้ผลงานล่าสุดเลยที่ผ่านมาเป็นแชมป์เอเชียโมตานะครับสำหรับโมโตคอสเนี่ยก็ขี่มา10กว่าปีนะครับก็เริ่มขี่ตั้งแต่5ขวบครับแล้วก็เริ่มเข้ามาแข่งในสนามใหญ่เนี่ยประมาณ9ขวบรายการที่แข่งเลยก็มีเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยแหละครับแข่งเมืองนอกด้วยอะไรด้วยก็เป็นรายการมอเตอร์คอสคอมบิเนชั่นรายการเวิลด์แชมเปี้ยนชิพอะไรประมาณนี้ครับงานเอเชียเป็นงานโมต้าครับก็จะเป็นรถอีกรูปแบบหนึ่งถามว่าเสน่ห์ของมันอยู่ไหนมันก็อยู่ที่วิธีการขี่ก็มีโดดเนินอะไรด้วยแล้วก็ขี่แล้วมันสนุกครับรู้สึกว่ามันสนุกถ้าเป็นวิบากกับโมตาร์นะครับแตกต่างที่ล้อยางเบรกแล้วก็วิธีปรับเซตถ้าเป็นวิบากเนี่ยในสนามเนี่ยเราขี่ไปแต่ละรอบมันก็ไม่เหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นดินมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดมันก็ปรับตัวไปตลอดเวลาเราก็ต้องคอยดูคอยปรับเซตให้ดีๆว่าตอนก่อนแข่งเนี่ยปรับเซตไปประมาณเนี่ยเวลาแข่งไปแล้วจริงๆเนี่ยคือสนามมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นบัมเล็กๆอะไรขึ้นมาเงี้ยมันก็ต้องคำนวณให้ดีๆการเลือกยางอย่างเช่นสนามทรายสนามโคลนสนามแข็งก็เป็นยาง3แบบนะครับสำหรับรถแข่งคันนี้นะก็มือเบรกมือคลัตช์อะไรพวกนี้ก็จะปรับให้มันถนัดกับนักแข่งเองเรื่องแฮนด์เนี่ยก็จะมีองศาของมันอยู่ระบบการสะเทือนรถผมเนี่ยก็จะใส่โช๊คของโฮลินทั้งหน้าทั้งหลังเลยถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะช่วยได้ประมาณนึงสมมติว่ามันแข่งแล้วจริงๆเนี่ยคือมันต้องทำโช๊คขึ้นมาหรือว่าเปลี่ยนโช๊คเป็นโช๊คแต่งมันก็จะช่วยได้ดีขึ้นมาอีกระดับนึงส่วนเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยมีการโมดิฟายจากทีมอยู่แล้วครับพวกเรื่องของแต่งเล็กๆน้อยๆก็เป็นของแต่งจากทางทีมแล้วก็จากทางสปอนเซอร์ก็คือเป็นได้ช็อปให้แนะนำมือใหม่นะครับผมอยากจะแนะนำอย่างแรกเลยก็คือการแต่งตัวให้ครบนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันช่วยได้เยอะอย่างผมเองนี่ก็เคยล้มมาเยอะก็เจ็บมาเยอะเหมือนกันก็เลยอยากจะให้ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยอันดับแรกเลยส่วนเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องการเลือกรถมีงบประมาณเท่าไหร่รถบ้านเรามันก็ค่อนข้างจะมีเยอะอยู่แล้วพอซื้อรถเสร็จแล้วปุ๊บก็อยากจะให้มาฝึกเบสิกการขี่จัดท่าเลี้ยวต้องขี่แบบไหนอะไรยังไงใช้คันเร่งแบบไหนอยากจะให้มาฝึกกันตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าซื้อรถมาอยากขี่เลยแบบว่าใจฮึกเหิมห้าวอะไรประมาณนี้ก็ไปขี่เลยคือเรายังไม่รู้วิธีการขี่ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเวลาที่รถมันมีอาการแบบนี้มันยังแก้ปัญหาไม่ได้เวลาไปสนามเนี่ยอย่างสมมติว่าเจอนักแข่งเก่งๆหรือว่าเนี้ยก็เข้าไปสอบถามกันได้ถ้าอยากจะเรียนจริงๆก็ณตอนนี้มีหลายๆท่านที่เปิดสอนอยู่ก็อยากจะให้ไปศึกษาเบสิกกันแรกๆกันก่อนครับติดตามได้ใน Facebook ครับก็เป็นช่องทางที่สะดวกสุดก็เป็นตะการทั้งทองแฟนเพจเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับส่วนเรื่องพวกอะไรพวกของแต่งรถอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกเรื่องชุดแต่งตัวพวกเครื่องแต่งตัวที่เดอะช็อปมีของใหม่มาตลอด